สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่กวางโจวเซินเจิ้นกันนะครับกับผู้ร่วมทริปคุณมอสเตอร์และพี่ฮิปนะฮะพี่ฮิปแต่มีแค่นี้นะจ๊ะมีใครอีกเหรอพี่เบสใครอีกไปเจอกันที่กวางโจวครับไปค่ะไปเที่ยวผิวดีซัดใช่ป่ะเออว่ะเราไม่มีความแก่เลยอ่ะทำยังไงกันเองค่ะทำอะไรขอครีมหน่อยค่ะต้องขนาดนี้เลยเหรอสวัสดีค่ะตาจีหาววันนี้นะคะเรากำลังไปเซินเจิ้นกวางโจวกันไปช็อปชิคๆในสไตล์ที่แบบว่าไม่โบรกแบนแบบว่าจ่ายนิดเดียวได้ของเยอะแยะมากมายที่เซินเจิ้นกวางโจวแล้วจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยค่ะคลิปนี้มีบอดี้การ์ดด้วยนะบอดี้การ์ดฮัลโหลใช่ไหมตั้งอยากขายที่สุดอยากจะเห็นมากับตาเลยนะคะว่าห้องน้ำที่เนี่ยเป็นยังไงมาถึงห้องน้ำจีที่แรกไปดูค่ะว้าวห้องน้ำแอร์พอร์ตซุ้มซึมแต่ซุ้มร่าเริงก็มีอยู่นะเสียดฟ้าที่แท้เลยก็ทริปนี้นะคะมอดมาที่กวางโจวเซินเจิ้นกับแอร์เอเชียกับอีกหลากหลายอินฟลูเอนเซอร์เลยได้แก่เที่ยวแก่งอีกมีคนอยากเห็นต้นมากินคนไหมคะไม่ต้นมากินคนคิดดูน้องเจอใครเจอกับอะไรบ้างผมยุ่งยุ่งได้ผมยุ่งเลยอะมาทำอะไรมาคะเนี่ยต้นไม้กินหมูมิ้นกินคนอะไรนี่อะไรจักรยานกินคนเฮ้ยเอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวนะพี่ฮิปบอกว่าพี่ฮิปชอบคนนี้ให้เป็นที่หนึ่งของทริปอย่าเรียกว่าชอบเดี๋ยวแฟนกูด่าตัวว่าที่หนึ่งของทริปอะเออเดินมาอีกนิดเราก็จะเจอกับสิ่งนี้ค่ะว้าว DDP สไตล์มากๆเลยอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมอสมาช้อปปิ้งที่กวางโจวกะจะขนเสื้อผ้ากลับไปเป็นกรุสเลยมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรติดมาติดมือกลับบ้านไปบ้างเดินเดFirst location โอ้ยสารพัดเครื่องหนีบผมทุกคนนี่ยิ้มให้หยวนบ้าไปแล้วมีเซอร์ไพรส์ไม่ใช่หรอมีเซอร์ไพรส์นะทุกคนแจกในเพจนะติดตามนะเออเขาขายของให้ด้วยอ่ะเออฟลามิงโกเราอยู่ในจีนค่ะ
นาดไหนเครื่องรีดผ้าถึงได้ตั้งเรียงรายขนาดนี้คือดิสเพย์ก็เข้าใจแต่นี่มีดิสเพย์คนท้องด้วยชายอ้วนชายอ้วนชายอ้วนเหรอโอเคชายอ้วนก็พอได้รองเท้านะคู่นี่สวยไหมอ่ะคำอ่ะเที่ยวเลียนเที่ยวเลียนเจี๊ยเจี๊ยเห็นเที่ยวเลียนฉีดยาเข้าไปลดได้ด้วยเวลาข้างในนั้นผ่านไปไวอย่างกับโกหกเราสามารถอยู่ได้เป็นวันๆนี่ช็อปจนตึกปิดเลยนะคู่เองก็ได้รองเท้ามาใช่ไหมอย่างที่อัปเดตให้ฟังกันแล้วจะบอกว่าได้ของมาเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยไม่เห็นหน้าครูเลยเป็นไงล่ะเงินยังเหลืออยู่เองชอบสนุกมากชอบสนุกมากก็จะบอกว่าคนจีนไนซ์กว่าที่คิดเยอะมากตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบว่าชุ่งชิงของเชียงใหม่นะจ๊ะแบบว่าทุกคนชอบคุยกับมอสนะต้องใช้เมจิกเวิร์ดก็คือการต่อราคาเจี๊ยเจี๊ยเหียนยี่อี้เจียนปลาจำไว้นะคะเพียงยี่อี้เจียนปลาปลาแปลว่าไหมแค่นั้นแหละค่ะอ่อนๆไปว่าอะไรได้หมดเลยแต่ว่าลดราคาหน่อยนะลดได้มั้ยคะอะไรอย่างเงี้ยแค่เขาได้ยินเราพูดภาษาจีนเขายิ้มแล้วอะลดให้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเจี๊ยเสริมเข้าไปแต่ถ้าเป็นผู้ชายชายเกิร์ลชายเกิร์ลแปลว่าอะไรพี่ชายเขาหล่อชายเกิร์ลชายเกิร์ลไอ้เลิฟกวางโจไอ้เลิฟกวางโจที่สุดวันนี้ก็ได้มากินชาบูคูบาสักทีอันนี้คือหม่าล่านะจ๊ะไม่ใช่หม่าล่าไม่หม่าพุ่งเลยร้านนี้เนื้อที่น่ากลัวที่สุดใช่ไม่บอกมาอยู่ที่ห้องแล้วนะคะหลังจากวันนี้เนี่ยช้อปปิ้งกันไปเต็มๆ1วันเลยนะมอสก็จะเอาเสื้อผ้าที่ได้มาในวันนี้มาโชว์ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะคะตัวแรกเลยอันนี้ได้มาเนี่ยเป็นแบบว่าสตรีทนิดๆชอบอันนี้ค่ะมาเป็นเจ็ตเมื่อกี้ใส่ออกไปกินข้าวมาเป็นเดรสสีม่วงแบบนี้เลยมาทั้งตัวในแล้วก็ตัวนอกเลยต่อค่ะเดรสสไตล์เกาหลีนี่นะเกาหลีมากเฮ้ยอันเนี้ยราคา300 บาทอะทุกคนเลิศมากคือมีทั้งสายสั้นสายยาวที่ถอดสลับกันได้แล้วก็มีแบบอันเนี้ยเราก็สามารถใช้เปล่าๆแบบนี้ได้ด้วยอาค่ะตัวนี้นะคะล่าหาด A012 นะคะใครจะเอานะคะกด
F1 ส่งมาเลยค่ะพี่พิเชษได้ไปนะคะรบกวนแคปส่งมาในอินบ็อกซ์เลยค่ะเขาเลือกตัวนี้นะคะเป็นทรงกางเกงขาสั้นเดียวที่มอสใส่ได้มันเป็นกางเกงขาสั้นที่จะปิดต้นขาใหญ่ของเราไว้ได้นะคะก็คือแบบว่าอันนี้เป็นขาสั้นปึ๊บแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้มันห้อยๆนิดนึงเห็นปะว่าตรงนี้ก็จะช่วยพรางต้นขาเราได้แล้วก็ทำให้เราดูแบบว่าได้นั่นเองพึ่งตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นเสื้อสายเดี่ยวที่ทำให้มอสอยากมาจีนเลยอ่ะทุกคนเป็นเลื่อมอย่างนี้จึงวิ่งวับมีสไตล์สุดๆไปเลยมอสเห็นในเว็บจีนนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แหละต้องไปช็อปเองนะคะก็เลยทำให้มากองโชว์ในทริปนี้นะคะมอสคิดว่านะคะใส่กับเสื้อยืดสีขาวอาจจะตัวเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วก็ถ้าว่างเอวสูงเนี่ยเสื้อเข้าไปในกางเกงนิดนึงกระเป๋า cross body อย่างนี้เป็นเกาหลีใสๆน่ารักมากและเสื้อยืดตัวสุดท้ายของวันนี้ที่ได้มานะจ๊ะ Miss If you're not coming to Guangzhou you are missing out ขอดูอุปกรณ์หน่อยจริงจังนะเมามอยนี่ยังไม่ได้เมามอยเลยอันนี้เป็นจีนครั้งแรกในชีวิตของมอสเตอร์จริงๆแล้วอะมอสอยากไปตั้งแต่เด็กมากๆเลยนะเพราะว่าตอนเด็กๆอะอยากได้เบเบ้มากเอ้ยที่จีนมันต้องแบบมันต้องมีของเล่นเยอะอ่ะมอสก็เลยแบบว่าสำเพ็งก็มีนั่นแหละตอนเด็กๆแบบป.4 เลยนะชอบเล่นเบเบ้แมนๆนะเว้ยก็ในที่สุดได้มาแล้วตอน24ค่ะร้อนจริงบอกร้อนขอแชร์ร่มอาม่าอาม่าก็กางให้นะเว้ยใครบอกคนจีนใจไม่ดีอาม่าคิดว่าพี่คิวขโมยเป๋าตังค์มาเนี่ยวันนี้มาอยู่ที่ Sea World นะคะก็เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ชิคๆจิบกาแฟกินข้าวถ่ายรูปคิดว่าจะเดินน้องไก่เนี่ยค่ะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6มาแล้วมาแล้ว1เฮ้ยพี่บอส2 2 3 4 5 6 7 8 1 3 2 3 4 5 6 7 8 Oh no จากตรงเมื่อกี้ก็เดินมาได้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่นานไฮอีคูมันจะเป็นแบบว่าคาเฟ่ชิคๆยิ่งกว่าแล้วก็เป็นแบบว่าโรงงานเก่าเอามารีโนเวทเป็นแบบที่ชิคๆอ่ะเป็นสไตล์เกาหลีเวอร์ๆนะตอนนี้เราก็อยู่ที่เซินเจิ้นแล้วนะครับจะมาช็อปข้าวของไอทีกันค่ะกับหนึ่งนิดเลยไปแล้วนะเดี๋ยวว่าหนูด้วยไปแล้วไปแล้วไปก็ไปดิเฮ้ย Beauty Gadget ก็มานะจ๊ะเยอะแยะมากๆเลยเครื่องพ่นไอน้ำแล้วก็เครื่องแบบว่าเครื่องล้างหน้าต่างๆหนูเองโอเคจังเลยแต่ว่าไม่ไปพันชิมไม่ไปพันชิมแน่นอนเพราะอยู่สันเจิ้นถ้าไม่ไปพันชิมถ้าไม่ไปพันชิมแน่นอนอย่าไปเลยนะขอวอนสตรีทฟู้ดทุกคนแล้วมอสก็ซื้ออันนี้ทอด This is ข้อไก่นี่อาหารหรือ CMC ให้ CMC ทำนายกันเหรอให้ CMC ทำนายกันอยู่จีนก็ต้องกีพาวในมีความวักเชิญเจนนิเฟอร์คิมเข้ามาคอนแทคเลนส์จีน Rich Baby โอ้โหให้ชื่อต้องซื้อแล้วอ่ะเนี่ยก็คือก๊อปเกาหลีมาเลยอ่ะเฮ้ยคือโอเลนส์มาเลยอ่ะซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วใส่อันไหนดีเลือกสิมีเข้ามาในมินิโซเจอร์นี่นวดดรายแชมพูนะจ๊ะฉีดในวันที่ไม่สระผมนี่เป็นลายแบล็คแพนเตอร์พิงแพนเตอร์เอาฮาหรือเปล่ามอสเตอร์เปล่าเด้อจริงพี่เบ๊ท่าเต่ากลางห้างจริงอะไ
I'm back ทุกคนเมื่อกี้กล้องเนี่ยหายไปเลยมอสลืมไว้ที่ร้านอาหารตอนกลางวันใช่ปะแล้วมอสก็แบบรู้ตัวตอนแบบว่าอีก2ชั่วโมงให้หลังเสร็จแล้วมันก็กลับมาแล้วแถมชุดเทสด้วยนะคะตามไปดูกันเลิศมากแต่ละตัวนี่คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยอันไหนอันไหนเด็ดอันไหนชอบอันไหนชอบหมดแต่ว่าอันเนี้ย300บาทคุณพระคุณเจ้าเฮ้ย300บาทจริงๆอันนี้คือใส่ได้1แบบใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราอยากเก๋เอาออกนี่ก็ไปใส่เครื่องสำอางปั๊บก็ได้อีก1ลุคแล้วนะเออว่าสายสั้นสายยาวเลือกได้จะใช้อันไหน300บาทราคาเป็นไง300บาทถูกมากแล้วคุณภาพอ่ะคือแบบคาร่าหรือเปล่าคือแบบดีมากแข็งแรงทนทานดูสิคะไม่เป็นไรเลยเออแล้วอันเนี้ยอันไหนอีกอันนี้ซื้อฝากคุณแฟนก็มีเหมือนกันของผู้ชายเขาก็มีนะคะเนี่ยไอ้อันนั้นเท่าไหร่นั้นเท่าไหร่คือที่ไทยอ่ะ 6-7,000 แน่ๆเพราะมันเป็นแบบว่าหนังแท้ครับเอออันนี้ก็แบบว่า 2,000 ได้อันนี้ก็อาจเกินงบแต่ว่าเรื่องของหัวใจถึงไหนถึงกันนะคะเออแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยคือแบบว่าเทรนดี้สุดๆไปเลยนี่อันนี้เก๋มีความเก๋ชุดเป็นสตรีทนึงอันนี้ใส่อันนี้ได้แล้วอย่างนึงใช่ไหมครับใส่ด้านหลังก็ได้ก็เป็นอีกลุคนึงเฮ้ยแล้วอันนี้ธรรมดาไม่ได้ที่ไหนหรอกแหวกยุบเกินไปใช่ไหมไม่พอได้อย่างจริงๆทั้งหมดเนี่ยล้มละลายไปเท่าไหร่จ๊ะคือมอชอปแบบไม่คิดเลยคือแบบมันเด็ดของมันต้องมีจริงๆคือแบบว่าเออตอนนี้นะคะทริปเราก็เดินทางมาจนถึงวาระสุดท้ายแล้วนะคะอยู่ที่แอร์พอร์ตกำลังจะกลับประเทศแล้วนะคะจะบอกว่าช็อปมันมากแฟชั่นดีมากหมอนเนี่ยจะหาเวลากลับมาอีกซูนให้ได้เลยอะแบบว่าสองสามวันก็ยังดีอะคือมาช็อปอะไรเงี้ยสะใจสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็แบบว่าอะไรที่เคยเข้าใจผิดต่างๆคิดไปเองไงว่าแบบว่าคนจีนจะต้องไม่ไนท์หรือเปล่าแต่ว่าสรุปว่าเคยผิดคาดไนท์แม่ค้าเนี่ยจริงๆแล้วไนท์กว่าที่ไทยนะแบบว่าออนได้คุยได้แบบนุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะแล้วก็เออที่ถ่ายรูปสวยๆชิดๆก็เยอะมากๆเลยไม่ใช่มีแค่แฟชั่นผู้หญิงนะจ๊ะแฟชั่นผู้ชายก็มีเหมือนกันวอยจะมาอีกแน่นอนแล้วก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้ทุกคนดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ทริปหน้าติดตามด้วยเพราะว่าช่วงนี้ออกทริปบ่อยมากเลยใช่ค่ะคนผ่าตัดสมองก็เดินทางได้ไปเลยบ๊ายบาย